เออไหนๆก็จะเช็ดเครื่องสำอางละเลยทำวิดีโอรีวิวไปด้วยเลยละกันเนาะก็ปกติแล้วเวลาก่อนจะแต่งไอ้ก่อนจะล้างหน้าเนี่ยคือจะต้องมีการเช็ดเครื่องสำอางจากใบหน้าออกก่อนถึงจะทำการล้างหน้าจนจะมีการล้างหน้าขั้นตอนเดียวเพราะว่าเครื่องสำอางเราทั้งรองพื้นทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะอายไลเนอร์ทั้งพวกอายแชโดว์บลัชออนต่างๆพวกเนี้ยแม้กระทั่งลิปสติกเองอย่างพวกเนี้ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำมันบ้างหรืออะไรบ้างที่มันหลุดออกจากใบหน้าเรายากอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบฉันใช้โฟมแล้วมันก็จะหลุดออกได้เลยคือบางคนคิดว่าใช้โฟมแล้วหลุดแต่เธอลองเอาโทนเนอร์เธอลองอะไรเช็ดดีเธอจะเห็นเลยว่าเครื่องสำอางมันยังติดโทนเนอร์มานั่นแหละแสดงว่าเธอยังทำความสะอาดหน้าได้แบบยังไม่สะอาดพอแล้วตรงนั้นแหละจะทำให้เป็นสิวให้เป็นรูรอยและทำให้หน้าดำง่ายขึ้นโอเคก็ตอนนี้ค่ะตัวที่จุนใช้เป็นแบบเมคอัพรีมูเวอร์เลยนะจุนจะใช้ของพรตัวนี้ค่ะปกติแล้วตอนจุนทำรีวิวตัวนี้ส่วนมากจะทำเป็นแบบถ่ายรูปเนาะไม่ได้แบบทำเป็นแบบเป็นวิดีโอครั้งนี้ก็เลยแบบไหนๆทำแล้วก็ทำเลยดีกว่าแต่ว่าพอดีเพิ่งนึกออกตอนที่แบบป้ายเสร็จละก็เนี่ยค่ะใช้เป็นของพรนะคะพรตัวนี้มันจะมีนำเข้าหลายประเทศอยู่แต่ประเทศหนึ่งที่จุนแบบแนะนำว่าโอเคเลยก็คือเป็นจากเมกานะจะโอเคกว่าเพราะจุนเคยใช้ของมาเลยแล้วจุนว่าเนื้อมาเลยมันไม่โอเคโอเคเท่าไหร่ของเมกาเนี่ยจะโอเคกว่าก็มันก็ชื่อว่าพรโคครีมครีนเซอร์นะคะตัวนี้เป็น Moisturizing Deep Cleanser and Makeup Remover นะคะก็อย่างชื่อคือบอกเลยว่ามันเป็นครีมเย็นเนาะทำความสะอาดก็คือเป็นตัวที่ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกพร้อมกับทำให้ผิวไม่แห้งก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยในเวลาเดียวกันนะคะก็คือเวลาจะทำความสะอาดเนี่ยคือก็จะเนี่ยไปไปโอเคมาต่อเมื่อกี้เมาส์ถึงไหนแล้วจำไม่ได้แล้วเมมมันเต็มก็นวดเนาะจำได้ว่านวดโอเคนวดให้ทั่วบริเวณใบหน้าที่เราแต่งหน้านะคะไม่มีคิ้วตกใจงี้แน่ๆเลยโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะจนจะใช้สำลีแผ่นนะชุบน้ำให้หมาดแล้วก็เช็ดนะคะแล้วก็แนะนำนะว่าต้องเช็ดขึ้นนะนี่ค่ะโอเคนะนี่เมคอัพรองพื้นหลุดมาหมดเลยก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าใครไม่ได้ทำการใช้พวกเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนที่จะล้างหน้าคิดดูแล้วกันว่ามันจะไปหมักหมมและอุดตันขนาดไหนบางคนไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าขนาดจูแล้วต้องใช้นะที่จริงแล้วบางคนแค่ลงแป้งธรรมดาก็ต้องใช้นะเพราะว่าหน้าเราทุกวันนี้มันที่มันเจอฝุ่นเจอควันรถเจออะไรเยอะแยะพวกนี้เป็นตัวที่แบบหมักหมมบนใบหน้าทำให้หน้าเรามันเป็นสิวได้แล้วพวกนี้นะแม่งทำให้เป็นหน้าแบบเป็นสิวอุดตันหัวดำต่างหากอ่ะนี่เช็ดรอบสองนะดูดิเอาด้านหลังสิทีนึงก่อนหน้านี้จุนใช้ Eye and Lip Remover ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยตอนนี้ก็ใช้แค่ตัวเมคอัพ Remover อย่างเดียวโอเคเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนาะโอเคก็ยังไงขอฝากไปด้วยละกันใครที่ปกติแล้วล้างหน้าแค่ขั้นตอนเดียวจุนแนะนำว่าให้ล้างมากกว่า1ขั้นตอนนะคะไม่งั้นจะมาเสียใจภายหลังไม่รู้ด้วยส่วนตัวจุนล้าง3ขั้นตอนค่ะก็คือขั้นตอนแรกเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ขั้นที่2ก็เป็นตัวใช้ตัวโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้านะคะอันที่3คือเป็นโทนเนอร์นี่คือถือว่าเป็นการล้างหน้าทำความสะอาดหน้า3ขั้นตอนค่ะก่อนที่จะลงครีมบำรุงผิวเนาะโอเคใครอยากหน้าใสใครอยากหน้ามีสิวสุขภาพดีอันนี้คือหน้าอิ่มไม่ใช่ว่าสุขภาพดีคืออ้วน ก็ลองใช้วิธีที่จุนแนะนำดูนะคะรับรองว่าออกมาหน้าใสหน้าเด้งแน่นอนโอเคแค่นี้แหละขอตัวไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆ